อย่าลืมกดติดตามในช่องเพื่อบอกเห้ลาขอข้อมูลข่าวสารสำหรับระบบเครื่องยิงจรวดหรือว่าประเภทของระบบขีปนาวุธนั้นเป็นหนึ่งในระบบอาวุธทีมีความจำเป็นและสำคัญที่สุด อยู่ในสนามโที่จะถือน้ำใส่สำหรับการยิงสนับสนุนให้กับกองกำลังทางภาคผ,ผืนดินกองกำลังแนหนาตลอดถึงจุดประสงค์ป้มามในการทำลายผืนที่แนวหลังของฝ่ายศัตรูโดยในปัจจุบันบรรดาระบบอาวุธเ่านีได้รับการพัฒนาต่อยอดให้มีขีดความสามารถที่สูงในการนํำใส่บว่าจะเป็นในแง่ของระยะการโจมตีที่ใกล้ยิ่งขึ้นตลอดถึงความไวในการบินและก็พลังอนุภาพในการทำลายหลังที่สูง และในคลิปนี้จะ,ะาพนักงานผู้ชมมาทำวามหูจักก,กันกับหาระบบขีปนาวุธจรวดมิสไซล์ทีมีระยะการยิงไกลที่สุดของกองทัพไทยซึ่งจะประกอบไม่หลุดแน่เฮามาติดตามกันต่อไปนี่แบบที่หาระบบขีปนาวุธแบบ4 8 0 2 a อหรือว่าขีปนาวุธจรวดล่อน ในตระกูล yj 8ที่ได้รับการออกแบบและกกอพัฒนาขื้นโดยท่านันจินสำหรับระบบขีปน,น,นาวุธในรุ่นังก่ากองทับของไทยมีการสั่งสื่อเข้ามาประจำการสำหรับในภาคส่วนของทางกองทับเพื่อแต่ว่าระบบ C802A มีขีดความสามารถในการนำใส่กับทานยิงที่หลากหลายบ่ว่าจะเป็นการปล่อยจากทานยิงทั้งภาคผ,ผ้นดินลดบรรทุกแบบเคลื่อนทีหรือว่าการปล่อยจากอากาศ ยิงจากเครื่งบินหบเป็นตน้นและก็การปลอร่อยจากเฮือดำน้ำตลอดถึงเฮือหบผิวน้ำก็สามารถนำใส่ได้โดยคีบันวูธในรุ่น C802A มีระยะการยิงหวังผลไกลสูงถึงระดับ180กิโลเมตรซึ่งเป็นรุ่นที่กองทัพของไทยมีการใส่งานประจำการอยู่ในปัจจุบันโดยโตของคีบันวูจะมีความยาวอยู่ที่ประมาณ6.3เมตร และมีเส้นฟ้าศูนย์กลางอยู่ที่360ม mm. ิลลิเมตรเสรงมีการบรรทุกในส่วนที่เป็นหัวหบระเบิดแห้งสูงแบบกระจายโตน้ำหนักสูงถึงร,รับ190กิกิโลกรัมเสรงเพียงพ่อในการจะทำลายปอกหม้ที่เป็นหัวหบตลอดถึงโครงสร้างอยู่ทั้งบกและความไวในการเดินทางของโตขีปบรรุธเมื่อเขาสู่ระยะสุดท้ายของการบิน มันจะสามารถบินด้วยความไวสูงถึงรับ1.4มักซึ่งจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าระบบคีปนาวุธได้หลุดดังก่าของจีนประสิทธิภาพของมันชื่อว่าอันตายายและก็มีความทันสมัยสูงเทียบเท่ากันกับระบบคีปนาวุธจากทางข่ายของตะเวนตกแบบที่4ระบบคีปนาวุธฮาพูน ฉีเป็นหนึ่งในระบบจรวดมิสไซ์ที่ใส่สรับการโจมตีเพื่อหบผิวน้ำทีได้รับการออกแบบและพัฒนาขึ้นโดยไทยด่ยนานซาลัดซึ่งปัจจุบันกองทัพของไทยได้มีการสั่งสื่อเขอ้ามาประจำการอยู่ในภาคส่วนของกองทัพเพื่อแต่วันระบบดังกล่าวก็ยังมีขีดความสามารถในการติดตั้งอยู่ในชั้นยิงทางผักพื้นดินแบบเดียวกันกับระบบ4 8 0 2 a ทีได้รับการออกแบบและพัฒนาโดยไทยด่ยนานจีน แต่ว่าจุดเด่นของระบบกีบันูเจรวด5พูนก็คือมันจะมีระยะการยิงหวังผลที่ไกลกว่าระบบ4 8 0 2 a โดยระยะการยิงของกีบันูแบบหพูนจะอยู่ที่ประมาณ 2. อ0ลอยซากิโลเมตรโดยโตของกีบันูมีขนาดน้ำหนักมวลสารรวมๆอยู่ที่ประมาณห9ลยกบิกิโลกรัมมีความยาวอยู่ที่3.8เมตรและมีเส้นฟาศูนกลาง ยูทีประมาณ34ซนติเมตรและในส่วนของหัวหบจะเป็นระเบิดแห้งสูงเสริมมีการบรรจุลงไปน้ำหนักยูทีสองอยเกิโลกรัมจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าคีปานูเจรวดแบบห้าพูนมีประสิทธิภาพและอันตรายสูงกว่าเจรวดในตระกูล C 8 0 2 a ของจีนทั้งในแง่ของระยะท่าการยิงจีไกลกว่าตลอดถึงน้ำหนักของหัวหบที่มีการบรรจุลงไปในโตเจรวด เสริงเพียงพอในการจะทำลายหรือจมเห่หบทั้งลำได้โดยมันสามารถบินหรือเดินทางด้วยความไวสูงสุดอยู่ที่ประมาณ864กิโลเมตรต่ตอชั่วโมงเสริงถือว่าอาจจะเป็นความไวที่ต่ำกว่าระบบคีปานุดในหลุ่นของ C802A ในไข่ของจีนแบบที่3ระบบคีปนานุดจรวดล่อนในรุ่นของ RBS 15หาซึ่งเป็นหนึ่งในระบบคียบโร์เจรวดมิไซล์ขันสูงที่ทันสมัยซึ่งได้รับการออกแบบและก่อพัฒนาขึ้นโดยทหารสวีเดนจุดประสงค์เป่าไม้ก่อเพื่อต้องการนำมาใส่สำหรับผักส่วนกองทัพอากาศและกอกองทัพเพื่อตลอดถึงกองทัพบ,บกเนื่องจาก,กว่าจรวดในรุ่น r b s 1 5หามีกิดความสามารถในการนำใส่ที่หลากหลายโดยเฉพาะแต่การติดตั้งกับอากาศยานหอบอย่างเซนเครื่องบินเท่านั้น แต่ยังสามารถติดตั้งได้กับทานยิ่งทั้งผากพื้นดินรถบรรทุกแบบเคลื่อนที่หรือการปล่อยจากเพื่อหบผิวน้ำจากทานยิ่งแบบแนวนอนโดยระยะการยิงหวังผลไกลสูงสุดสำหรับระบบคีวอนุดแบบ r b s 1 5แบ่งออกเป็น2แบบลักๆัก ABS 1 5ในรุ่น MK 3จะมีระยะการยิงหวังผลสูงสุดอยู่ที่200กิโลเมตรแต่ถ้าหากว่าเป็น ABS ห5ในรุ่น MKC จะมีระยะการยิงวังผลสูงถึงระดับ300กิโลเมตรเส่งงือว่าเป็นระยะการยิงฉีกไกลโดยตัวขีปนาวุธมีน้ำหนักรวมๆอยู่ที่ประมาณ800เซากิโกรัมมีความยาวอยู่ที่4 3เมตรเส้นฟ้าศูนย์กลางอยู่ที่5 0เซนติเมตรโดยน้ำหนักของหัวหบจะอยู่ที่ประมาณ200กิโลกรัมเพียงพอในการจะทำลายเปอกหม้ที่เป็นสิ่งปุกสาง ตลอดถึงเะหรผิวน้ำได้จากการโจมตีเพียงขังเดียวโดยความไวสูงสุดของตัวระบบคีบานูดในการเดินทางจะอยู่ที่ประมาณ0.9มักเส่งถือว่าเป็นความไวที่อยู่ในระดับต่ำกว่าเสียงแต่มันมีประสิทธิภาพในเรื่องของความเหมยยาโดยในปัจจุบันกองถับของไทยมีการนำใส่คีบานูดจรวดแบบ r b s 1 5กับคือบินหกครับลายแบบจ a z z สัชิวก็คิปเพนในตระกูลซ d ดีที่มีการสั่งซื้อมาจากสวีเดน แบบที่2ระบบคีปนาวุธจรวดมิไซล์ในรุ่น DTI 1G ที่ได้รับการออกแบบและก่อพัฒนาโดยหน่วยงานอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทยหรือสทปสตรารบันเทคเนอรี่ป้องกันประเทศสำหรับความสำเร็จในการออกแบบระบบเครื่องยิงคีปนาวุธแบบ DTI 1G ของกองทัพไทยแม่ดนรับการทายทอดเทคโนลยี จากระบบยิงขีปนาวุธขันสูงของจีนในรุ่นของ w h 1 b และก็แบบ w h 1 2ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงในการยิงโจมตีแบบระยะไกลคล้าขๆกันกับระบบขีปนาวุธแบบไฮมาของทางสหรัฐโดยเครื่องยิงจรวดแบบ d e ีท1 g อกองทับของไทยไมีระยะการยิงหวังผลไกลสูงถึงรับ150กิโลเมตรเป็นระบบที่นำวิธีแบบ GPS ซึ่งในหนึ่งชานยิ่งจะสามารถบรรจุตัวจรวดมิสไซน์นำวิธีได้จำนวนสูงถึง4สุดและมีความสะดวกง,ง่ายได้ในการเคลื่อนย้ายจุดที่ตั้งใส่ระยะเวลาในการเตรียมการสัน้นและมีอัตราการอยู่รอดในสนามหบที่สูงเนื่องจากว่าเป็นระบบอุดที่ใส่ในผืนที่แนลหลังแต่ว่าสามารถยิ่งเขาโจมที่ผืนที่ส่วนกลางส่วนหนาและก็นแนลหลังของไฟศซตูดได้ย่างแม่นยำและมีประสิทธิภาพทีสูง โดยทั้งสุดทานยิ่งจะถือบรรจุหรือติดตั้งลงไปในรถบรรทุกแบบเคลื่อนที่ขนาด6คูณ6ซึ่งมีการออกแบบแลายกอพัฒนาขึ้นโดยวิศวกรของไชยจัดว่าเป็นหนึ่งในระบบยิ่งคีปนาวุธสั้นสัต์ไท่แบบลอยเปอร์เซนเลยโกว่าได้แบบที่1ระบบเครื่องยิ่งคีปนาวุธในรุ่น d 1 1 a Puls สำหรับ d 1 1 AP s APU LS เป็นระบบคีวบานูดหลุดหม่หลายสุดที่ทัดหน่วยงานอุตสาหกรรมป่องกัมเะเทศของไทยมีการออกแบบและก่อพัฒนาขึ้นมาโดยความหัวมือระวางบริษัท e v e s System ของอิสราเอลกับดัดหน่วยงาน d g i ของไทยโดยการพัฒนาดังกล่าวอิสราเอลหายอนุญาตผากส่วนอุตสาหกรรมของไทยสามารถเข้าเึงเทคโนโลยีของระบบเครื่องยิงคีปนานูด แบบ d 1 1 a p u l s ได้แบบ100%ในการศึกษาเรียนหูและการทำงานตลอดถึงการออกแบบแลาก็พัฒนาขึ้นประกอบใส่อยู่ภายในประเทศเป็นเวอร์ชันของไทยซึ่งจะเหตุให้มันมีขีดความสามารถในการนำใส่ที่หลากหลายโดยในหนึ่งระบบจะสามารถนำใส่จรวดได้อยู่ประมาณ3ประเภทหลักๆซึ่งมีระยะการยิงดังต่อไปนี้ก็คือขนาด1นึ่งมิเม มีระยะการยิงหวังผลอยู่ที่ประมาณ40ถึงรับ5 0กิโลเมตรและก็การนำใส่ยจรวดขนาด300มิลลิเมตรไปจนถึง3 30ม mm, ิลลิเมตรเงจะมีระยะการยิงอยู่ที่1 5 0ไปจนถึงรับ2 5 0กิโลเมตรและระยะการยิงไกลสูงสุดก็คือจรวดขนาด370ม mm, ิลลิเมตรขนาดน้ำหนัก800กิโลกรัมซึ่งมีระยะการยิงหวังผลไกลหลายกัวรับ300กิโลเมตร ส่งเป็นอาวุธที่อันตรายที่สุดที่ก้องทับของไทยเคยมีการออกแบบและก่อพัฒนาขึ้นมาใส่งานเองเลยก็ว่าได้ส่งในปัจจุบันบ่มีระบบอาวุธชนิดใดที่ไทยมีการพัฒนาขึ้นมากจะอันตรายเท่ากับระบบเครื่องยิงขีปนาวุธเ่านี้อย่าลืมกดติดตามในช่องเพื่อบ่ใย้พลาดข้อมูลข่าวสาร